การตั้งคำถามเชิงตำหนิถึงมาตรการควบคุมการจัดงานเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาท์เทนผ่านโซเชียลมีเดียของนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.จังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ว่าเสรีกันมากไปไหมตอกย้ำจุดยืนพรรคว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายเสรีกัญชาในช่วงที่กฎหมายควบคุมยังอยู่ในภาวะสุญญากาศก่อนหน้านี้ท่าทีสวนทางไปมาของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ค้านหัวชนฟ้าเรื่องกัญชาเพื่อนันทนาการกับพรรคภูมิใจไทยที่มุ่งผลักดันนโยบายซึ่งมีนายอนุทินกุมบางเหียนเก้าอี้สาธารณสุขและนายสุภชัยใจสมุทรเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงถูกจับตาจากหลายฝ่ายว่าเรื่องนี้จะไปต่ออย่างไรโดยเฉพาะเมื่อวาระการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งเคยถูกปัดตกทั้งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกยังไม่นับการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายจาก45มาตราเป็นกว่า90ซึ่งจะมีผลให้เกิดความล่าช้าในการเห็นชอบร่างกฎหมายอย่างแน่นอนฝั่งภาคประชาชนที่สนับสนุนร่างกฎหมายออกมาเรียกร้องขอให้มองผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการแพทย์โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้งสอดคล้องกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่สะท้อนเป็นระยะว่าสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ในระยะยาวได้รับผลกระทบและไปต่อไม่ไหวแม้บางส่วนจะมีใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายทางการแพทย์ประกอบอาหารและเครื่องสำอางระหว่างนี้แรงกระชากไปมาให้กัญชาถูกดึงกลับไปเป็นยาเสพติดประเภทที่5ท่ามกลางกระแสจากคลิปไวรัลที่ช่างออกมาถูกช่วงไม่ว่าจะเป็นคลิปเด็กเล็กเด็กโตสูบโชว์ใน TikTok การโพสต์ขายเพื่อนันทนาการอย่างเสรีอีกทั้งประเด็นนี้ยังมีเสียงสมทบจากพรรคไทยศรีวิไลโดยฝากทิ้งท้ายล้อสโลแกนภูมิใจไทยที่บอกว่าพูดแล้วทำว่าไม่ไหวอย่าฝืนบางทีคนเราก็ฝืนน้ำลายตัวเองได้เห็นจะมีก็แต่พักก้าวไกลที่ยังกักท่าทีขอดูเนื้อหาก่อนและย้ำว่าจะมีกัญชาก้าวหน้าได้มาตรการควบคุมต้องเข้มแข็งเพราะต้องเข้าใจบริบทของกัญชาว่ามีทั้งประโยชน์และโทษและอยู่ใต้ดินนานกว่า60ปีปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงอยู่ระหว่างการรอพิจารณาวาระที่2ว่ากันว่านี่คือกฎหมายที่สะท้อนภาพคู่ขนานไปกับการโยกย้ายพรรคร่วมสู่พรรคภูมิใจไทยในช่วงนี้เพราะมีกระแสว่าการรีบย้ายออกของส.ส.หลายคนสู่ภูมิใจไทยในช่วงนี้ก็เพื่อไปสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวจนถึงกับมีเสียงดักคอจากนายสมคิดเชื้อคงส.ส.เพื่อไทยว่าใครจะเห็นด้วยช่วงนี้ก็รอให้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยซะก่อน